สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมปันปันวิทย์และนี่คือปันวิทย์พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ปันวิทย์พอดแคสต์ครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับเปิดหน้ามาหน้าปกเห็นหน้าปกแล้วก็ต้องเห็นแค่หน้าปกกับชื่อเรื่องก็แน่นอนครับมันต้องพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนแต่ว่าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าณเวลานี้ต้องเรียกได้เลยนะครับว่าภาพยนตร์อินเดียอย่างคังคูบายกัจจวาดีนะครับได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะครับจนเกิดปรากฏการณ์ควานหาชุดสรีสีขาวมาแต่งตัวเลียนแบบนะฮะแล้วก็มีทั้งทำท่ามีทั้งเต้นรำนะครับจนทำเอาคนบางคนไม่พอใจนะฮะก็ช่างเรื่องของเขานะครับแต่ว่าต้องสิ่งที่มันเกินคาดสำหรับภาพยนตร์เรื่องคังคูบายเนี่ยนะครับมันก็คือการเป็นมิติใหม่ของตลาดภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทยครับซึ่งเราไม่มีโอกาสจะได้เห็นมากนักเพราะว่าคำว่าภาพยนตร์อินเดียหรือภาพยนตร์บอลีวูดเนี่ยนะครับเราก็มีภาพจำอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันจะต้องเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเทพเจ้านะครับพอเหินในอากาศซูมหน้าแล้วซูมหน้าอีกฉากหนึ่งกว่าจะเปลี่ยนที่มีตอนยาวเป็นแบบไม่อยู่ไม่เลิกนะครับร้องเพลงอยู่ล่ำไปเนี่ยนะครับแต่ว่ากระแสภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทยซึ่งมันค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งแตกต่างจากภาพยนตร์จากฮอลลีวูดแล้วก็ซีรีส์เกาหลีซึ่งเรียกได้ว่าตีตลาดไทยแตกมานานแล้วแต่ว่ากระแสคังคูบายในเวลานี้นะครับถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับภาพยนตร์อินเดียครับซึ่งเริ่มจะมีลู่ทางในไทยรวมถึงในต่างประเทศมากขึ้นหลังจากที่เน้นแต่เรื่องภายในประเทศเข้ามาตลอดคือหลักการการทำภาพยนตร์อินเดียนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าบอลีวูดขายเฉพาะคนอินเดียนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้เขาเริ่มสนใจแล้วคังคูบายนะครับได้รับคำวิจารณ์อย่างหนาแน่นจากคนไทยว่าได้เปลี่ยนมุมมองของพวกเขาและเธอเนี่ยนะฮะต่อภาพยนตร์อินเดียไปอย่างมากแต่ความจริงแล้วนะครับภาพยนตร์อินเดียมันเปลี่ยนมานานแล้วครับหลายเรื่องเล่นประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจไม่ได้แพ้หรือไม่ได้แตกต่างไปจากหนังเรื่องคังคูบายเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสจะได้ดูหรือแค่คำว่าจั่วหัวนะครับภาพยนตร์อินเดียนำหน้าเราก็ไม่อยากดูแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะทุกคนแหละผมก็เป็นพอบอกภาพยนตร์อินเดียผมก็ไถทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยากดูเพราะรู้สึกว่ามันเยอะแต่ปรากฏว่าคังคูบายได้เปลี่ยนมุมมองแล้วก็เรียกได้ว่าเอาใจแฟนไปโดยเต็มๆเลยวันนี้หลายคนนะครับพอพูดถึงภาพยนตร์เรื่องคังคูบายเวลาเราดูจบแล้วหลายคนก็จะมองว่าหนังเรื่องนี้กำลังพูดถึงหรือถกเถียงประเด็นเรื่องโสเภณีถูกกฎหมายหรือการทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแต่ในอีกทางนึงครับเมื่อเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าคังคูบายได้แอบแฝงประเด็นปัญหาเรื้อรังสำคัญในสังคมอินเดียไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นใหญ่อย่างปัญหาการค้ามนุษย์ครับในขณะที่กระแสวิจารณ์แล้วก็มุมมองส่วนใหญ่ต่อภาพยนตร์เรื่องคังคูบายนะครับมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการทำให้เซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายนะครับหรือว่าชวนมองมิติต่างๆทางด้านสังคมวัฒนธรรมของอินเดียภายใต้กรอบยุคอาณานิคมตั้งแต่ระบบชนชั้นวรรณะทางสังคมนะครับหรือการกีดกันทางสังคมต่ออาชีพโสเภณีจนเชิดชูให้คังคูบายเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนสำคัญของผู้ที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการให้โสเภณีแต่หากลองมองย้อนภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนั้นตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วตั้งคำถามกับมันง่ายๆดูสิครับว่าถ้าแฟนของคังคูบายไม่ขายเธอเข้าไปอยู่ในสถานเริงรมย์ชีวิตของคังคูบายจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่อาจกล่าวได้ว่านะครับจุดเริ่มต้นของคังคูบายเนี่ยคือการเป็นเหยื่อในวงจรการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญและเรื้อรังอย่างมากสำหรับอินเดียนะครับชีวิตของเธอไม่ได้แตกต่างไปจากเหยื่อคนอื่นๆครับที่เริ่มต้นด้วยความฝันที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรืออยากจะเป็นดาราโด่งดังในอุตสาหกรรมบอลลีวูดของอินเดียสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโอกาสที่ขบวนการค้ามนุษย์ในอินเดียนิยมใช้เพื่อหลอกล่อวัยรุ่นหนุ่มสาวให้ตกกลายเป็นเหยื่อสำหรับคังคูบายนะครับอาจจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือได้ว่าถูกหลอกและล่อลวงด้วยความรักเพราะฐานะทางบ้านของเธอก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากนักนะครับเพียงแต่เธออยากจะเดินตามความฝันของตัวเองแต่ว่าดันไปตกหลุมพรางแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เท่านั้น
ในทางกลับกันนะครับยังมีหญิงสาวอินเดียอีกมากครับที่กลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และค้าประเวณีจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่บีบคั้นหลายครอบครัวจำใจต้องขายลูกสาวออกไปเพื่อนำเงินมาจุนเจือฐานะทางเศรษฐกิจดังที่เราได้เห็นจากพื้นหลังของเพื่อนหลายคนของคังคุไบที่อยู่ในซองนั่นเองนะฮะแต่ปัญหาหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกนะครับเมื่อผนวกรวมกับค่านิยมทางสังคมของอินเดียครับที่ทั้งกีดกันและลดทอนสถานะของเหยื่อจากปัญหาการค้าประเวณีเหล่านั้นประเด็นนี้สะท้อนผ่านบทสนทนามากมายของตัวละครในเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของการกลับบ้านพวกเขาคังคุไบเนี่ยเมื่อมาถึงเขาอยากกลับบ้านเหมือนเสียงนี้เสียงคนอื่นๆที่ถูกหลอกมาครับแต่ว่าแม่เล้าก็จะบอกว่าเธอไม่มีบ้านให้กลับแล้วเพราะกลับไปก็ไม่มีใครต้อนรับเธอหรือแม้กระทั่งช่วงที่คังคุไบโทรศัพท์กลับไปหาที่บ้านนะครับภาพยนตร์ยังคงตอกย้ำให้เราเห็นอย่างชัดเจนถึงการไม่ยอมรับแล้วก็กล่าวโทษเหยื่อในปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาหลายชิ้นในปัจจุบันที่ยังคบปัญหาเรื่องนี้อยู่นั่นเองคือในสังคมอินเดียนะครับเมื่อมีการค้าประเวณีคนที่ตกเป็นเหยื่อคือโสเภณีครับทั้งที่ความจริงแล้วขบวนการล่อลวงแม่เล้าคนซื้อบริการน่ะควรจะถูกประณามว่าทำไมยังใช้บริการให้เกิดวงจรอุบาทเหล่านี้วงจรที่มันเป็นปัญหาเหล่านี้แต่กลายเป็นว่าคนอินเดียผลักให้เป็นให้บรรดาโสเภณีกลายเป็นอาชญากรครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการค้ามนุษย์ในท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้เหยื่อเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีทางออกหรือทางเลือกอื่นๆให้กลับไปทำอาชีพอื่นได้แต่ด้วยสภาพทางสังคมที่ไม่ยอมรับครับส่งผลให้เหยื่อจากการค้ามนุษย์จำนวนมากสุดท้ายจำใจที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปอย่างไม่มีทางเลือกเรื่องราวของคังคุไบและเพื่อนๆของเธอก็ไม่ต่างจากสภาพความเป็นจริงของปัญหาการค้าประเวณีในอินเดียที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับที่เริ่มจากการกลายเป็นเหยื่อและถูกกดทับซ้ำซ้อนจากทั้งโครงสร้างทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจกลายเป็นวงจรอุบาทแห่งความเลวร้ายที่ยากจะหลุดออกมาได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับหลายคนเมื่อโตขึ้นไปก็ผันตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์เองและหนึ่งในนั้นก็คือคังคุไบครับแม้ว่าเรื่องราวของคังคุไบนะครับจะผ่านมาเป็นเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของภาพยนตร์เนี่ยเกิดในช่วงของยุคปี60นะครับปี1960จนถึงปี1970ช่วงประมาณยุคปี60เนี่ยนะครับปี60แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคังคุไบครับมันไม่ได้เจือจางหรือว่าเลือนหายไปจากสังคมอินเดียแต่อย่างไรครับซ้ำร้ายดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นซะด้วยนะครับแล้วก็ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่ปกติในสังคมไปเสียด้วยซ้ำแต่แน่นอนครับสำหรับสังคมเอเชียใต้ซึ่งรวมถึงอินเดียด้วยนั้นปัญหาการค้ามนุษย์มันไปไกลกว่าเรื่องอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต้นสายปลายเหตุของปัญหามีความสลับซับซ้อนมากกว่าเพียงเรื่องของการบังคับใช้แรงงานครับการค้าประเวณีโดยไม่เต็มใจหรือการขายอวัยวะเพราะยังมีองค์ประกอบของความปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความยากจนนะครับค่านิยมทางสังคมแล้วก็ศาสนาความขัดแย้งในครอบครัวรวมไปถึงสภาวะความไม่สงบซึ่งเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ความเปราะบางให้กับทั้งเด็กและผู้หญิงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ดังนั้นครับเราจะพบเห็นการส่งเด็กผู้หญิงอายุน้อยๆออกไปจากครอบครัวในงานของในนามของการแต่งงานการทำงานความรักแล้วก็อาชีพที่ตนเองคาดหวังคังคุไบเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีนะครับข้อมูลการศึกษาการค้ามนุษย์ในอินเดียยังคงยืนยันเช่นเดิมว่าบรรดาเด็กหญิงแล้วก็ผู้หญิงที่ออกจากบ้านไปด้วยเหตุผลข้างต้นแทบไม่มีใครได้กลับบ้านเลยครับและอาชญากรรมเป็นที่แปลกประหลาดเหล่านี้นับวันจะกลายเป็นเรื่องปกติที่แทรกซึมเข้ามาในชีวิตและสังคมอินเดียกลายเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งข้อมูลการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์การค้าประเวณีการข่มขืนและการละเมิดสิทธิสตรีนะครับซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติแต่ในอินเดียครับมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องปกติเหมือนกับแบบว่าก็ปกติดีผู้หญิงต้องถูกละเมิดการค้ามนุษย์การค้าประเวณีเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นการข่มขืนที่ต้องเกิดขึ้นซึ่งมันถ้ามันเกิดในประเทศอื่นมันก็ยังพอจะหาสาเหตุมันก็ยังพอจะดีวีความสมเหตุสมผลหรือความที่แบบไปด้วยกันได้นะครับแต่ในอินเดียนะมันเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะประเด็นก็คือว่าในหมู่มวลเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คนอินเดียนับถื
ปรากฏว่ามีเทพเจ้าสตรีอยู่ในนั้นจำนวนมากครับและพวกเขาก็บูชาเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นพระแม่ปาร์วตีพระแม่ทุรคานะครับพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีหรือว่าอาทิตย์สติซึ่งเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายผู้หญิงซึ่งมีตำนานว่าเป็นผู้สร้างจักรวาลซะด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิงที่ผู้หญิงโดนเนี่ยมันกลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมันย้อนแย้งประเด็นมากเลยว่าในเมื่อคุณบูชาศาสนาที่นับถือเทพเจ้าผู้หญิงว่าเป็นใหญ่และเทียบเคียงคู่กับเทพเจ้าผู้ชายแต่เหตุไหนสิ่งที่คุณปฏิบัติกับผู้หญิงมันจึงแตกต่างจากสิ่งที่คุณก้มหัวกราบไหว้บูชาการล่วงละเมิดทางเพศยังเกิดขึ้นครับยิ่งไปกว่านั้นหลายครอบครัวยังบังคับให้ลูกสาวประกอบอาชีพค้าประเวณีโดยบรรดาญาติญาตินี่แหละครับเป็นคนไปหาลูกค้ามาให้ก็คือญาติญาตินี่แหละหาลูกค้ามาให้หลานตัวเองที่น่าเศร้าไปกว่านั้นนะครับเมื่อเด็กหญิงถูกบังคับให้ประกอบอาชีพนี้เธอจะถูกกีดกันออกจากสังคมซึ่งก็รวมถึงครอบครัวของเธอด้วยเรียกได้ว่าถูกตัดหางปล่อยวัดกันเลยทีเดียวความเลวร้ายของการค้ามนุษย์ในอินเดียนะครับนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องความบกพร่องของข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีลักษณะไม่ได้แตกต่างจากประเทศอื่นๆแล้วนะครับอินเดียยังเผชิญกับค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมบางประการครับที่ส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะการแต่งงานในวัยเด็กซึ่งจริงๆแล้วการที่บังคับให้เด็กเล็กซึ่งอายุยังไม่ถึง20แต่งงานมันคือการค้ามนุษย์นะครับแต่ในอินเดียถูกมองว่านี่คือวัฒนธรรมและผู้หญิงอินเดียจำนวนมากครับจำยอมที่จะตกอยู่ในสภาพแบบนี้เพื่อที่จะต้องแบกรับมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลายังไม่นับรวมนะครับว่าเหยื่อจำนวนมากในปัญหาการค้ามนุษย์และค้าประเวณียังต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมที่ไม่ได้รับที่ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาและเธอจะถูกบีบคับให้ต้องค้าประเวณีก็ตามนะครับเธอเป็นเหยื่อเธอถูกบีบบังคับแต่สังคมอินเดียไม่ยอมรับกับเรื่องเหล่านี้และมองว่าเธอเป็นพวกคนเลวร้ายไม่เปิดรับต่อสิ่งเหล่านี้จนเป็นเหตุให้สุดท้ายแล้วเหยื่อจำนวนมากในกระบวนการค้าประเวณีกลับเข้าสู่วงจรดังกล่าวในสภาพที่ถูกบีบให้ต้องเต็มใจที่จะกระทำเพื่อความอยู่รอดเรื่องราวของภาพยนตร์คังคูไบนะครับได้เปิดด้านมืดนี้ของอินเดียให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนแต่ไปใต้ความดำมืดของปัญหาเหล่านี้ครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นได้เห็นความพยายามของหลายภาคส่วนภายในอินเดียนะครับที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็การค้าประเวณีรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าถึงการศึกษาและยกเลิกการแต่งงานในวัยเด็กด้วยแน่นอนครับว่ารัฐบาลอินเดียตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวครับและตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามอย่างมากเลยครับจากบรรดาฝ่ายการเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคมในการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาการค้าประเวณีแล้วก็ยกเลิกประเพณีพวกนี้นะครับรวมถึงวัฒนธรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับการที่บังคับให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ต้องแต่งงานยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีความพยายามอย่างมากจากทุกภาคส่วนที่จะให้ยกปัญหาเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการผลักดันอย่างจริงจังในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กและสตรีภายในอินเดียมากยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามและกลายเป็นที่มาของการก่อตั้งกระทรวงการพัฒนาเด็กและสตรีขึ้นครับในปี2006ซึ่งกระทรวงนี้นะครับมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญในการพิจารณาออกข้อบังคับและกฎหมายรวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและสตรีรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์และค้าประเวณีด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับหน่วยงานนี้ยังได้รับบทบาทหน้าที่ในการประสานการทำงานระหว่างองค์กรอื่นๆนอกภาครัฐนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรดาโสเภณีไปจนถึงเหยื่อจากการค้ามนุษย์ซึ่งอินเดียนะครับมองว่าบางครั้งการที่รัฐเข้าไปมีบทบาทในส่วนนี้โดยตรงอาจทำให้ปัญหาเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับเขาเลยตัดสินใจที่จะอาศัยการทำงานผ่านองค์กรตัวแทนเหล่านี้ทดแทนโดยมีงบประมาณแล้วก็กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นในการประสานงานแล้วก็การทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน
แต่ด้วยขนาดพื้นที่ครับรวมถึงประชากรของอินเดียกว่า 1,600 ล้านคนเนี่ยปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จครับแต่ก็ใช่ว่าจะสูญเปล่าไปเสียทั้งหมดนะครับความพยายามหลายอย่างของรัฐบาลอินเดียที่เข้าไปแก้ปัญหาอย่างตรงจุดทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนครับการยื่นสวัสดิการเข้าไปในระดับครัวเรือนรวมถึงการประสานภาคประชาสังคมให้ร่วมดูแลสวัสดิการและป้องกันอาชญากรรมจากการบังคับค้าประเวณีความพยายามเหล่านี้ครับมีส่วนลดทอนกำลังของเครือข่ายการค้ามนุษย์ซึ่งเดิมเนี่ยแข็งแกร่งมากจนถึงกับว่าเป็นแก๊งมาเฟียในหลายท้องถิ่นเนี่ยให้ลดความเข้มแข็งลงได้ที่สำคัญนะครับยังช่วยลดจำนวนการแต่งงานในวัยเด็กของผู้หญิงได้อย่างมหาศาลครับแล้วก็ไปเพิ่มโอกาสให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหลายรัฐของอินเดียนะครับอัตราส่วนผู้หญิงที่สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้ามองดีๆนะครับนี่คงเป็นสิ่งที่คังคุบายอยากคงอยากจะเห็นมากที่สุดเลยดังที่เธอพยายามมากๆครับที่จะให้บรรดาลูกๆของเธอก็คือบรรดาลูกสาวลูกชายของโสเภณีเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นแปลงชีวิตของพวกเขาให้ไปไกลกว่าการอยู่ในวงจรดำมืดของการค้ามนุษย์และค้าประเวณีเอาข้อจริงแล้วนะครับสิ่งที่คังคุบายกำลังสู้อาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการทำให้การค้าประเวณีมันถูกกฎหมายแต่มันอาจจะเป็นการหยุดยั้งการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีตั้งหากที่คังคุบายพยายามสู้มาตลอดชีวิตเอาละครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพอดแคสต์ชิ้นนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวที่ถูกสอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องคังคุบายเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในตัวละครแต่ละตัวคำพูดทุกคำมันพูดถึงสังคมของอินเดียเหมือนที่คังคุบายพูดในตอนปราศัยตอนท้ายเรื่องนะครับว่าเราอยู่ที่บ้านของเราแต่ผู้ชายของพวกคุณเดินมาหาพวกเราแล้วนอนกับพวกเราแล้วพวกคุณก็ชี้หน้าว่าพวกเราเป็นอาชญากรความจริงแล้วควรจะไปโทษคนที่มันซื้อบริการและพวกบรรดาที่เอาผู้หญิงมาขายหรือเปล่าที่จะต้องเป็นคนผิดแต่กลายเป็นว่าโสเภณีกลายเป็นคนผิดซะเองเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งฉากงานเต้นรำในเทศกาลนวราตรีซึ่งในเรื่องจะบอกว่าไม่เคยมีการจัดเทศกาลนี้มาก่อนในกามาธิปุระเพราะว่าเราบรรดาโสเภณีเนี่ยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้บูชาเทพเจ้าครับเขาเหมือนจันทานเลยนะโสเภณีอินเดียเนี่ยเหมือนจันทานเลยรักษาพยาบาลก็ไม่ได้เห็นไหมครับคังคุบายบาดเจ็บสาหัสปางตายโดนลากเตียงไปอยู่ในห้องเก็บของไม่สามารถรักษาพยาบาลได้เต็มที่คลอดลูกก็ต้องคลอดกันเองเพราะว่าโรงพยาบาลไม่รับคลอดนี่แหละครับพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับในงานในแม้กระทั่งกลับมาที่ฉากงานนวราตรีเราจะเห็นว่าผู้หญิงในนั้นตื่นเต้นกันมากที่คังคุบายจัดงานนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าคังคุบายจัดงานนี้เพื่อที่จะปลอบประโลมความรู้สึกตัวเองที่โศกเศร้ากับปัญหาของตัวเองทั้งการสูญเสียคนรักทั้งการที่พ่อตายและการที่ครอบครัวไม่ยอมรับหรือครอบครัวตัดห่างทอดทิ้งตัวเองแต่จริงๆแล้วมันสื่อให้เห็นปัญหาใหญ่กว่านั้นครับก็คือว่าโสเภณีแม้กระทั่งการบูชาเทพเจ้ายังไม่ได้รับอนุญาตเลยครับและจะเห็นได้ว่าในท่อนเต้นรำปกติเนี่ยเขาเต้นได้ครับแต่พอท่อนที่เป็นท่อนบูชาเทพเจ้าพวกเขาหยุดที่จะเต้นแล้วก็มีคังคุบายคนเดียวที่รำอยู่คนเดียวเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้บูชาเทพเจ้าเนี่ยฮะแค่เรื่องเนี้ยมันก็สอดซับทับซ้อนเป็นค่านิยมที่ทับกันไปทับกันมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีความพยายามที่จะคลี่คลายปัญหาตรงนี้ถึงแม้ว่าการทำให้โสเภณีถูกกฎหมายมันจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแต่ค่านิยมทางสังคมก็ยังคงปิดกั้นอยู่เช่นเดิมก็เอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะสื่อหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เอาใจช่วยอินเดียเช่นเดียวกันเพราะว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือปัญหาทางค่านิยมตรงนี้ผมว่าทุกที่ทั่วโลกแม้กระทั่งบ้านเราเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเอาละครับก็สุดแท้แล้วแต่มุมมองที่ทุกคนจะมองก็แล้วกันผมก็ขออนุญาตที่จะจบพอดแคสต์ตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับจริงๆแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าจากพอดแคสต์ตอนที่แล้วผมได้บอกว่ายังมีเรื่องราวราชวงศ์อังกฤษจะเล่าให้ฟังแต่ว่าปรากฏว่าข้ามตอนมานิดหน่อยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวมีแน่นอนนะฮะสำหรับผู้ที่ติดตามก็แต่ว่าก็อาจจะหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับห้วงเวลาสำคัญขึ้นมาพูดก่อน
นะครับก็จะสลับกันไปสลับกันมาก็อย่าลืมติดตามชมก็ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับทางปันวิทย์พอดแคสต์ซึ่งรับฟังได้ทั้งทาง Google Podcast นะครับหรือว่าลิงก์ของหรือแม้แต่ใน Spotify นะครับซึ่งก็มีแล้วแล้วก็อีกทางนึงก็คือใน YouTube Channel In History นะครับก็ได้เอาไปลงเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะลงตอนไม่ได้ตรงกับที่ในApplication Podcast นะครับอาจจะมีบางตอนที่หยิบเอาไปแล้วก็หยิบบางตอนขึ้นไปลงแทนเอาเป็นตอนที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมทั้ง2ช่องทางด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ